ว่าพุ่งเสร็จค่ะพี่น้องมือเนี่ยแซ่บๆน้องกันได้ค่ะไหมมาเบิ่งเครื่องจ้าพี่น้องค่ะมื้อนี้สิพากินกับมีกะปิด้วยค่ะพี่น้องจะมีกะปิค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะไอ้ซอสซีอิ๊วขาวเออซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยค่ะพี่น้องค่ะ3ชาตินี่ละค่ะน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำตาลค่ะนี่ค่ะนี่ตอนนี้นะคะพี่น้องถ้ามีพริกเขาอยากใส่พริกเขาก็ได้นะคะค่ะกุ้งสดค่ะนางเอกของมันนี้กุ้งสดแล้วก็ใบแมงลักขันสดค่ะสายบัวค่ะเอามาแล้วก็ล้างให้สะอาดพี่น้องสายบัวเฮ็ดจังได๋กินกระแซ่บมันคือบักอีลอกเนาะค่ะพี่น้องเอามามาเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยใส่น้ำมันค่ะตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เอากุ้งลงผัดก่อนค่ะพี่น้องผัดกุ้งพอมันเหิมๆแดงมันยุบๆได้ก็เอาเครื่องปรุงที่เฮามีแล้วค่ะเฮาเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเบิดเลยค่ะพี่น้องส่วนผสมติค่ะก็มีน้ำมันหอยกะจี้2ช้อนค่ะซีอิ๊วขาวช้อนโต๊ะ1ซอสฝาเขียวช้อนโต๊ะ1ค่ะน้ำตาลช้อนชา1ค่ะพี่น้องค่ะกะปิน้อย1ค่ะกะปิใส่พอมีกินค่ะพี่น้องพอดับกินแบบพอชูรสไปซื่อๆเนี่ยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ใส่อันสายบัวค่ะสายบัวต้องล่างดีๆนะคะพี่น้องเอามาแกะออกแล้วก็ล่างออกดีๆค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนผัดไปเรื่อยๆแล้วค่ะจนกว่าว่าสายบัวมันจิเฮิมเนาะค่ะเนาะจนมันจิเฮิมจนมันจิสรุปพอค่ะสายบัวสรุปสายบัวมันเริ่มจิสุกอ่ะค่ะพี่น้องสุกลายกับบ่แซ่บปานใดดอกเด้อบ่ได้หย่ำสายบัวมันแซ่บเด้อค่ะพี่น้องมันนุ่มค่ะมันบ่เหนียวมันบ่นั่นมันผัดนี่มันจิ้นนุ่มมากเลยผัดน้ำมันหอยซื่อๆก็แซ่บเด้อค่ะพี่น้องสายบัวเนี่ยเฮาบ่ใส่กุ้งหลายย้อนหยังเพราะว่าเฮาอยากกินสายบัวเฮาย่านมันอิ่มก่อนนี่ค่ะผัดแล้วเฮาก็ใส่หมักอีตู้ให้มันกินหอมค่ะพี่น้องใส่อีตู้กินหอมแล้วก็คนอีกจักหน่อยสักพักนึงแล้วก็เอาฝาอึบไว้เด้อค่ะพี่น้องปิดฝาไว้จักแป๊บนึงจักครึ่งนาทีจากนาที2นาทีนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกถ้ามักเผ็ดอะค่ะอันนี้เฮาเจียได้ผู้เฒ่าซั่นนี่เฮาก็เลยบ่ใส่เผ็ดปานใดค่ะพี่น้องแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะตักเลยโอ้ยหอมพี่น้องค่ะหอมหอมมั้ย